หม่ำจกมกเปิดใจหลังมีดราม่าคอมเมนต์ด่ากลางไอจีสำหรับมดเอ็นดูภรรยาของตลกชื่อดังหม่ำจกมกก่อนหน้านี้ทำเอาดราม่าไม่น้อยเลยละค่ะที่ได้ออกมาฟาดชาวเน็ตรายหนึ่งที่เข้ามาคอมเมนต์ด่าสามีกลางไอจีล่าสุดหม่ำได้ออกงานเลยได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้งานนี้ถึงขั้นยกมือท่วมหัวกันเลยทีเดียวล่าสุดมดภรรยาออกฟาดคนมาคอมเมนต์ถึงเราว่าไปส่องไอจีเขาอ๋อผมไม่มีโทรศัพท์ผมไม่รู้เรื่องอะไรอยู่แล้วแต่ผมบอกตรงนี้บอกไม่รู้กี่ครั้งแล้วว่าผมไม่มีโทรศัพท์ถ้าไม่ชอบผมฟังชัดๆไอ้พวกแบบนี้มึงอย่าดูกูเลยปิดผ่านไปเลยเดี๋ยวมึงอารมณ์เสียเปล่าๆเพราะมึงไม่ชอบกูอยู่แล้วนะกูขอร้องยกมือไหว้อย่าดูไปดูคนอื่นมันไม่ถูกตาอยู่แล้วแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นใครด้วยแต่ถ้าไม่ชอบผมมึงอย่าดูกูเลยฮ่าฮ่าฮ่ากูไหว้มึงละหรือมึงเป็นแฟนคลับกูวะไม่ชอบแต่ดูจังแฟนคลับแน่ๆเปิดเผยตัวเองมาซะได้เห็นที่เขามาคอมเมนต์ไหมไม่มีแต่คนมาเล่าให้ฟังแต่ไม่เห็นไม่ติดใจหรอกเพราะตัวเองไม่ชอบคอมเมนต์คนอื่นอยู่แล้วไงก็เรื่องของเขาเป็นเรื่องส่วนตัวของเขามีแต่แสดงความยินดีใครยินดีก็ยินดีด้วยถ้าเขาอยากจะมีสัมพันธ์กับเราล่ะฮ่าฮ่าฮ่าคือบางทีก็มีคนเล่าให้ฟังผมเป็นคนไม่ตอบโต้คนอยู่แล้วไงแต่ถ้าไม่ชอบก็อย่าดูผมเลยดูแล้วมันอารมณ์เสียแล้วคุณก็เกลียดคนที่คุณอยากเห็นหน้าเขาไหมก็ไม่อยากเห็นหน้าเขาไม่อยากดูด้วยก็ไม่ต้องดูวายละวาย3รอบละมีคนเข้ามาคอมเมนต์ถึงเราไม่ดีเราโกรธไหมผมก็เฉยๆนั่นแหละก็บอกอยู่ว่าถ้าไม่ชอบก็อย่าดูเลยทำให้คุณประสาทเสียเปล่าๆแล้วอีกอย่างเราไม่มีโทรศัพท์ด้วยแล้วคนเชื่อก็เชื่อง่ายบางทีก็ว่าไปนู่นไปนี่ในโซเชียลอะผมถึงบอกไม่รู้กี่ครั้งแล้วว่าผมไม่มีโทรศัพท์ถ้าจะดูผมได้ก็ดูในช่องของเมียผมกับช่องลูกสาวผม2อันถ้าในโลกโซเชียลเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคือไม่ใช่เราแน่นอนไม่ใช่ผมแน่นอนแต่ถ้าผมมี2ช่องคือช่องเมียผมช่องลูกสาวผมเท่านั้นเองผมไม่ชอบเล่นโทรศัพท์เล่นแล้วมันปวดตาแล้วก็ไม่มีด้วยซึ่งทางมัมเองก็เฉยๆกับเรื่องนี้พร้อมฝากไปถึงคนที่ด่าตนเองด้วยว่าถ้าไม่ชอบกันก็ไม่ต้องมาติดตาม